เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับลายเกมเศรษฐีนะครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับประจำวันอังคารที่5เมษายนนะครับครั้งนี้เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการ์ดตัวละครแต่ไม่มีตัวละครตัวใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่พลาดตัวละครตัวเก่าไปในช่วงอีเวนต์ที่ผ่านมาอย่างสมมติผมอยากได้อาร์ทีน่าแต่พลาดอีเวนต์ไปหรือว่าอยากได้ตัวนี้แต่อีเวนต์ไปแต่ครั้งนี้อีเวนต์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถ้าเข้ามาดูนะครับก็คืออีเวนต์นี้ง่ายๆคือเพื่อนๆต้องเก็บกับเครื่องหมายคำถามนะครับการ์ด A ให้ได้5ชิ้นแล้วก็นำไปแลกเป็นการ์ดเครื่องหมายคำถาม A บวกได้ถามว่ามันเอาไปทำได้ไอ้การ์ดเครื่องหมายคำถามเนี่ยการ์ดเครื่องหมายคำถามซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปรวมการ์ดได้นะก็คือมันจะสุ่มเป็นการ์ดตัวละครนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูที่รวมการ์ดนะครับนี่ถ้าเพื่อนสังเกตจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเรามาดูทางฝั่งขวาก่อนดีกว่าเพราะว่าฝั่งขวามันน้อยนะครับฝั่งขวาคือต้องนำการ์ดเครื่องหมายคำถาม A บวกเนี่ยไปรวมกับตัวละคร A อะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะสุ่มมันก็จะสุ่มตัวละครข้างล่างนี้มานะครับขอนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ตัวละครคือจะสุ่ม1ใน7นะครับเพื่อนๆคิดว่าอยากได้ตัวไหนก็ต้องลุ้นเอานะ1ใน7เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราดวงดีได้ที่เราต้องการก็ดวงดีไปแต่ถ้าได้ตัวที่เราไม่อยากได้หรือไม่อยากได้เนี่ยก็ต้องรวมใหม่นะครับก็คือนำการ์ดเครื่องหมายคำถาม A บวกเนี่ยไปรวมกับตัวละคร A บวกอะไรก็ได้นะครับมันก็จะสุ่ม1ใน7นี่นะครับก็จะมีซึนหงอคงแล้วก็มีคาน่าจะชาลี่นะแล้วก็เล็กซี่แล้วก็เด็กการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้ผมลืมแล้วครับต่อไปอาร์ทีน่าแล้วก็นี่โอ้ยผมนี่ลืมจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับต่อไปมาดูทางฝั่งซ้ายกันบ้างครับฝั่งซ้ายนี่คือจะเป็นการนำการ์ดตัวละครเครื่องหมายไม่ใช่สิการ์ดหมายคำคาร์ด A ไปรวมกับตัวละคร A อะไรก็ได้มันก็จะสุ่มเป็นตัวละครคาร์ด S อันนี้เป็นคาร์ด S นะครับแต่ถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น A เป็น S บวกถ้าเพื่อนๆอยากได้ S บวกเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆอยากได้ S บวกเนี่ยก็คือต้องนำการ์ดเครื่องหมายคำถามบวกแต่ถ้าเป็นการ์ดเครื่องหมายคาร์ด A เนี่ยมันจะได้คาร์ด S ถ้าเกิดนำไปรวมกับตัวละคร A อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้คาร์ดมาถ้าเพื่อนๆอยากจะนำรวมเป็น S บวกเนี่ยอยากจะฟิกเป็น S ตัวเหมือนกันเนี่ยก็คือต้องไปหาจี้ปีกนี้มาครับเดี๋ยวไปดูว่าจี้ปีกอันไหนนี่นะครับเพื่อนๆต้องหาถ้าก็เขาเรียกว่าปีกคริสตัลนะครับก็คือต้องหาปีกคริสตัลมาถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครยังไงอ่ะโอ้ยผมก็เป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งเลยสินะครับก็วิธีหาปีกคริสตัลเพื่อนๆก็ต้องหาการ์ดเครื่องหมายคำถามคาร์ด A 10ใบแล้วนำมาแลกเป็นปีกคริสตัลได้นะครับแล้วก็สำหรับอีเวนต์นี้นะก็รับเพชรสูงถึง300เพชรนะครับถ้าเพื่อนไปดูนะเพิ่มความสามารถการ์ดนี่มันจะรับถ้าเกิดได้ตัวละครคาร์ด S ในอีเวนต์เนี่ยตัวละครเฉพาะในอีเวนต์ที่มันกำหนดทั้งหมด7ตัวละครนะครับก็จะได้ตัวอะไรก็ได้100เพชรS บวกได้200เพชรก็รวมแล้วทั้งหมด300เพชรในอีเวนต์นี้นะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆก็ไปสามารถหากันได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้คาร์ด S ด้วยเนี่ยเพื่อนๆต้องนำตัวไอ้การ์ดตัวละครเครื่องหมายคำถามเนี่ยไปรวมกับตัวละคร A อะไรก็ได้นะมันก็จะสุ่ม1ใน7มาสำหรับตัวละครคาร์ด S แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟิกเป็น S บวกเลยเนี่ยก็คือต้องนำตัวละคร S ที่เราได้เนี่ยไปรวมกับตัวละครไปนำรวมกับการ์ดปีกคริสตัลนะครับมันก็จะฟิกเป็นตัวละครตัวนั้นอย่างสมมติผมจากอาทิน่าเอาอาทิน่าการ์ด S ไปรวมกับการ์ดจีปีกคริสตัลก็จะฟิกเป็นอาทิน่า S บวกนะครับก็สำหรับฝั่งขวาเนี่ยก็คือจะมันจะฟิกเป็น S บวกเลยนะก็คือนำตัวละครการ์ดเครื่องหมายคำถาม A บวกไปรวมกับตัว A บวกอะไรก็ได้อันนี้จะฟิกเป็น S บวกเลยนะคือจะไม่ได้ S นะครับแต่ถ้าอยากได้ S ด้วยเนี่ยก็ต้องอย่างที่ผมพูดไปนี้นะครับไม่มีรายรีวิวแล้วเนาะ
อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์สำหรับก็คือเอาตัวละครตัวเก่าเนี่ยมาให้เพื่อนๆหากันนะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆได้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปล่างได้นะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้ตัวละครที่เพื่อนๆอยากได้ก็แล้วกันขอให้ทุกคนดีนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ